คือวันนั้นเนี่ยย้อนกลับไปตอนสงกรานต์ปีที่แล้วแล้วกันนะครับสงกรานต์ปีที่แล้วเนี่ยก็คือว่าผมเนี่ยจะต้องมีไปร้านใดร้านหนึ่งคือถ้าไปร้านเล้าเนี่ยก็คือผมก็อาจจะไปหรืออะไรเงี้ยนะครับกำลังจะคิดว่าไปเที่ยว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 ไปแล้วเนี่ยอาจจะไปเจอผู้หญิงอะไรก็ว่าไปเพราะว่าผมช่วงนั้นผมก็อกหักแล้วคุณผู้ชมครับแล้วตกลงไม่ไปอันนั้นผมไม่ได้ไปไม่ไปผมก็ไปร้านแบบอาหารแบบทั่วไปแล้วก็ปรากฏก็ไปปุ๊บไปเจอเขากำลังเลี้ยงปิดกล้องอยู่ละครที่คุณเบิ้ลปทุมราชกับคุณใบมอนนะครับเขาเล่นละครด้วยกันนะครับแล้วเขาก็เลี้ยงปิดกล้องสักพักนึงคุณเบิ้ลก็แบบเขาบอกนี่พี่เบิ้ลมาด้วยโต๊ะนี้ผมก็ไปเจอก็แบบเบิ้ลก็พี่หนูเนี่ยเดี๋ยวแนะนำจากใบมอนนางเอกเล่นกับเบิ้ลเมื่อคุยตอนแรกคุยกับเบิ้ลแบบยาวมากอ่ะผมก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบโหพอเจอใบมอนปุ๊บผมไม่คุยกับเบิ้ลเลยไม่ลูกเจอใบมอนครั้งแรกปิ๊งเลยมั้ยแบบอุ๊ยในแววตาแรกเลยที่เขาเดินมายังไม่ขนาดนั้นเพราะว่าผมมีเล็งคนอื่นอยู่ในร้านนะครับเออหรอตอนนั้นคือผมพ่อต่อคือผมนี่ใบมอนรู้ยังว่าเล็งหรือไม่อ่ะรู้โดนด่าเลยครับเขาก็มาด่าที่หลังครับมาด่าที่หลังอะไรเงี้ยแล้วก็จนผมก็คิดว่าเฮ้ยใบมอนเนี่ยน่าจะไม่เอาเราหรอกเพราะว่าสวยไปเขาสวยจริงมองสวยไปแบบว่ามันก็คงแบบคบเราเล่นๆอะไรเงี้ยไอคนที่เราเล็งไว้กับใบหมอนใครเสือกันเราอะมองว่าใบหมอนสวยกว่าแต่เราอะไปเล่นในคนที่เล็งไว้แล้วแล้วเราก็บอกเขาย้อนหลังว่าเธอพลาดเองเธอไม่ยอมเป็นแฟนเราวันแรกเราก็เลยไปไอ้นั่นเลยแล้วเขาก็โกรธเขาก็โกรธแล้วก็วันนั้นไปที่ร้านไม่เหลือใครเลยมีใบหมอนแม่ตั๊กแม่ผู้กระโดดมาเผื่อกระโดดด้วยถ้าแล้วประมาณ5วันเราก็ติดต่อไปเรามาถ่ายรายการ Workpoint เนี่ยแหละแล้วก็ส่งรูปให้เขาแบบเนี่ยมาทำงานเห็นหนูหายไปเลย5วันไม่ติดต่อจนเขามาติดต่อก็เลยได้คบกันนะครับได้คุยเพราะเคยฟังสัมภาษณ์ฝั่งใบหมอนใบหมอนก็ชอบผู้ชายทรงแบบหมีเขาก็เลยถูกใจแนวแจ็คด้วยชอบผู้ชายคนอวบผู้หญิงบางคนมันแบบสไตล์มันไม่เหมือนกันนะ